ไม่เคยอายที่เป็นพ่อค้าดารานหนุ่มขายบะจ่างหารายได้เรียกว่าเป็นดารานักแสดงนักร้องและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีหนุ่มคนนี้เป็นดารานหนุ่มมาสกวนที่เป็นขวัญใจเหล่าบรรดาสาวๆเลยทีเดียวเขามีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายทั้งงานเพลงและงานแสดงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องและนักแสดงที่มีชื่อเสียงโดยล่าสุดนี้เจ้าตัวนั้นได้ผันมาทำอาชีพเสริมธุรกิจขายบะจ่างโดยเจ้าตัวได้เล่าถึงที่มาที่ไปของธุรกิจว่ามาจากคุณพ่อได้มีโอกาสไปลองชิมแล้วรู้สึกว่าอร่อยมากก็เลยไปติดต่อนำมาขายทำธุรกิจแต่ส่วนใหญ่จะขายออนไลน์เป็นหลักสั่งทำแบบออเดอร์ต่อออเดอร์นานๆทีก็จะมีออกบูธสำหรับตีเริ่มอาชีพในวงการบันเทิงจากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการ True Academy Fantasia ฤดูกาลที่4ออกผลงานซิงเกิลกับค่าย True Fantasiaหลังจากนั้นมีผลงานละครหลายเรื่องอย่างรักสุดฤทธิ์มาเฟียตาหวานธรณีนี่นี้ใครคล้องและเรื่องอื่นๆอีกมากมายทางช่อง3